คุณเชื่อหรือไม่คะว่าสถานที่สวยงามแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ใช้ในการประหารชีวิตผู้คนด้วยการแขวนคอมาก่อนที่นี่คือเมืองชิเวียสประเทศโปแลนด์ค่ะที่ชิเวียสมาร์เก็ตสแควร์แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีการประหารชีวิตมาแล้วหลายครั้งหลายคาในตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาการโจรกรรมจะถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอและวันนี้เราจะไปดูพิพิธภัณฑ์การทรมานกันค่ะตั้งอยู่ในเมืองชิเวียสไม่ไกลจากตรงนี้คุณจะพบอุปกรณ์การพันธนาการและการทรมานมากมายเครื่องมือที่จะทำให้นักโทษได้รับการทรมานตายลงอย่างช้าๆและเครื่องประหารชีวิตเครื่องมือทรมานมนุษย์เหล่านี้ได้เคยผ่านการทรมานมนุษย์จริงๆมาแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่ดูน่ากลัวโหดร้ายที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะหากใจไม่กล้าพออย่าดูสำหรับคนที่ใจถึงตามมาค่ะห้องทรมานอันเก่าแก่ในยุคกลางแห่งนี้ตั้งอยู่ในปราสาทเก่าแก่ในเมืองชิเวียสมีเครื่องมือทรมานมนุษย์มากมายซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการทำให้มนุษย์เกิดความเจ็บปวดและตายอย่างทรมานมากที่สุดเป็นสิ่งที่มนุษย์หยิบยื่นให้แก่กันด้วยจิตใจที่โหดเหี้ยมและนี่ก็คือบรรยากาศภาพในห้องทรมานค่ะห้องทรมานในยุคกลางจะไม่มีหน้าต่างและมักสร้างไว้ในบริเวณใต้ดินจะมีแสงสลัวๆซึ่งเกิดจากการจุดเทียนสักสองสามเล่มและได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความสยองขวัญความน่ากลัวและความสิ้นหวังโดยเฉพาะการเป็นเพชฌฆาตไม่ใช่เรื่องง่ายเพชฌฆาตก็คือผู้รับหน้าที่ในการประหารชีวิตผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายและการที่จะเป็นเพชฌฆาตได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายเลยนะคะคนคนนั้นจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายมีเส้นประสาทดังเหล็กและต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าเป็นอย่างมากจึงจะสามารถทำหน้าที่นี้ได้สำหรับเสื้อคลุมที่เพชฌฆาตในยุคกลางใช้สวมใส่ในแต่ละประเทศอาจจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งโดยปกติแล้วเพชฌฆาตจะไม่ค่อยสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะและไม่สวมเสื้อคลุมแต่จะใส่ผ้าคลุมศีรษะก็ต่อเมื่อต้องการปิดบังตัวตนไม่ต้องการเปิดเผยให้รู้ว่าเขาเป็นใครในที่สาธารณะและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเพชฌฆาตต้องสวมหน้ากากเวลาทำหน้าที่ประหารชีวิตการประหารชีวิตเกิดขึ้นในศตวรรษที่17ทุกคนสามารถเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เข้ากันกับไลฟ์สไตล์ความชอบและบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วถ้ามันเป็นเสื้อผ้าที่จะต้องสวมใส่ในบทบาทการแสดงครั้งสุดท้ายของชีวิตมันควรจะเป็นเช่นใดเสื้อผ้าที่ต้องสวมใส่ไปสู่ความตายเสื้อที่คุณเห็นนี้คือเสื้อของนักโทษที่ต้องสวมใส่ขณะที่ถูกนำตัวไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาห้องทรมานได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายวิธีเริ่มต้นตั้งแต่สมัยโรมันการใช้ห้องทรมานในยุคกลางได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยการกดขี่ข่มเหงทางศาสนาสังคมและการเมืองได้นำไปสู่การใช้การทรมานอย่างกว้างขวางในช่วงเวลานั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทรมานจะใช้เพื่อการสืบสวนสอบปากคำหาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปใช้ตรวจสอบค้นหาความจริงในศาลและสำหรับการประหารชีวิตในที่สาธารณะก็มักจะทำขึ้นเพื่อเป็นการเตือนและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นคิดที่จะก่ออาชญากรรม
ไม่มีกฎหมายหรือการให้สิทธิใดๆกับนักโทษการทรมานและการประหารชีวิตจึงมีให้เห็นอยู่อย่างดาดดืนไร้การควบคุมโดยสิ้นเชิงสำหรับคลิปนี้เราจะพาคุณไปดูอุปกรณ์ทรมานบางชิ้นที่ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่คือเตียงแห่งความยุติธรรมหรือเตียงทรมานบดขยี้ร่างมนุษย์และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเตียงมาเดะซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้มาจากโจรซึ่งมีนามสกุลว่ามาเดะเพราะการกระทำอันชั่วร้ายของเขาทำให้เขาต้องถูกลงโทษด้วยการนอนบนเตียงตะปูซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับเครื่องจักรอันทารุณโหดร้ายนี้นี่คือหม้อต้มคนปลอมแปลงเงินมันกำลังทำให้นึกถึงการทำอาหารโปแลนด์บนกองไฟในหม้อเหล็กหล่อขึ้นมาตอนนี้ทีเดียวเลยค่ะสำหรับรองเท้าบูสเปนก็ได้ถูกนำมาใช้ที่ประเทศโปแลนด์เช่นเดียวกันค่ะมันได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณขาและเท้าบูสเปนมีวัสดุตัวหุ้มปลอกเป็นเหล็กสำหรับหุ้มที่ขาและเท้าการทรมานจะใช้ค้อนทุบที่ไม้หรือเหล็กระหว่างปอกและเนื้อหนังของเหยื่ออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานั้นอีกอย่างก็คือเครื่องบดหน้าแข้งซึ่งใช้ในการบีบน่องระหว่างแผ่นเหล็กโค้ง2แผ่นที่มีหนามแหลมคมฟันคมและปุ่มจับเพื่อทำให้กระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องแตกละเอียดความกดดันจะเพิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเหยื่อจะสารภาพหรือหมดสติไปและนี่ก็คือเก้าอี้ทรมานมนุษย์เก้าอี้เหล็กหรือเก้าอี้สารภาพผิดเก้าอี้แห่งการทรมานนี้เป็นอุปกรณ์ที่น่ากลัวที่ใช้อยู่ในยุโรปตั้งแต่ยุคกลางไปจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่1800เก้าอี้ที่ใช้ในการทรมานมีด้วยกันหลายแบบแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือบริเวณที่วางแขนเบาะนั่งพนักพิงที่พักขาและที่พักเท้าจะปกคลุมไปด้วยหนามเดือยแหลมเพื่อล็อกเหยื่อไม่ให้เคลื่อนไหวข้อมือของเหยื่อจะถูกมัดไว้กับเก้าอี้หรือในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือจะเพิ่มความแน่นให้ยึดติดได้ดีขึ้นระหว่างแขนกับหนามเดือยแหลมโดยการใช้แถบบาร์2แท่งประกบและวางไว้บนที่วางแขนเพื่อดันแขนของเหยื่อให้หนามเดือยแหลมสามารถเสียบทะลุผ่านเนื้อหนังได้ดีมากยิ่งขึ้นการเลือกใช้เครื่องมือนี้ในการทรมานเหยื่อนับว่าเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ต้องการให้เหยื่อเกิดความกลัวจนต้องยอมรับสารภาพในที่สุดและในบางครั้งก็มีการบังคับให้เหยื่อดูนักโทษคนอื่นที่กำลังถูกทรมานด้วยเครื่องมือชนิดนี้สำหรับระยะเวลาแห่งความตายที่จะเกิดขึ้นด้วยเครื่องทรมานชนิดนี้จะแตกต่างกันออกไปในบางรายอาจใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงในบางรายอาจใช้เวลา1วันหรืออาจจะมากกว่านั้นสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะจะไม่มีหนามเดือยแหลมแทงทะลุผ่านอวัยวะสำคัญใดๆมันเป็นการทรมานที่ต้องการให้เหยื่อค่อยๆเสียเลือดและตายลงอย่างช้าๆเท่านั้นที่บอร์ดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังได้มีการบันทึกเรื่องราวของนักโทษหญิงรายหนึ่งที่ถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะเธอได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมสามีของเธอเพราะเธอมีสัมพันธ์สวาทกับชายที่แต่งงานแล้วภาพลักษณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกนำตัวไปแขวนประจานถูกเจ้าหน้าที่ทรมานด้วยการใช้ง่ามเหล็กแหลมร้อนๆทิ่มแทงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายก่อนที่จะนำตัวของเธอไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะสำหรับโทษประหารชีวิตในประเทศโปแลนด์การประหารชีวิตยังคงมีอยู่ในประเทศโปแลนด์จนถึงวันที่1กันยายนพุทธศักราช2541
ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของพุทธศักราช2361การประหารชีวิตสามารถทำได้โดยการตัดศีรษะด้วยดาบหรือในกรณีพิเศษคือการแขวนคอซึ่งในส่วนหลังนี้ได้รับอนุญาตเฉพาะกับนักโทษชายที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมร้ายแรงเท่านั้นและในปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมายโทษประหารชีวิตในประเทศโปแลนด์อีกต่อไปแล้วขอให้สันติสุขจงดำรงอยู่กับสังคมของเราและไม่มีใครต้องได้รับความเจ็บปวดและทุกขเวทนาจากเครื่องมือทรมานเหล่านี้อย่างถาวรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ Thank you for watching our channel. Don't forget to like, share and subscribe. See you.